นับสนุนโดยตั้งถังเช่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอายุยืนหมื่นปีนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้คุณก็ยังอยู่กับตั้งโอออนวราเพ็งภาราค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการอายุยืนหมื่นปีนะคะเป็นรายการที่เราตั้งใจจริงๆที่จะนำเสนอนะคะให้กับแฟนๆรายการมีสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่แข็งแรงนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่คุณสามารถสร้างได้เองในทุกๆวันด้วยล่ะค่ะเพียงแค่ติดตามรายการของเราผ่านทางช่องทางทั้งหมดดังนี้เลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่บ้านติดจาน PSI นะคะกดไปที่หมายเลข66ได้เลยนะคะกล่อง GMZ กดไปที่หมายเลข191ค่ะ Big 4กดไปที่หมายเลข75ไดนาแซดกดไปที่หมายเลข52ค่ะจัด IPM กดไปที่หมายเลข138ค่ะ True Vision กดไปที่หมายเลข242เจริญเคเบิลทีวีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ระบบระบบอนาล็อกกดไปที่หมายเลข26ค่ะระบบดิจิตอลกดไปที่หมายเลข515นะคะและรวมไปถึงนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็น PSI MVTV แล้วก็ชัยทูน2นั่นเองนะคะและอีก1ช่องทางตอนนี้นะคะคือติดตามผ่าน Facebook Live นะคะแฟนเพจของทางช่อง6ได้เลยแต่ใครที่พลาดติดตามรายการสดๆย้อนหลังดูได้นะคะที่ YouTube Channel ง่ายๆเลยพิมพ์ภาษาไทยช่อง6เท่านั้นเองและนี่ก็คือช่องทางการรับชมรายการทั้งหมดเลยของทางช่อง6ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญตอนนี้คุณอยู่ในรายการอายุยืนหมื่นปีต้องผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะยังมีอีกหนึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยาวนานเป็นหมื่นปีหมื่นปีเลยนะคะก็คืออาจารย์สันติเสวตวิมลต้อนรับอาจารย์สันติเสวตวิมลเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณโอครับโอ้โหอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะเนี่ยต้องสังเกตเห็นว่าข้างหลังอาจารย์เนี่ยเต็มไปด้วยยาเพียบเลยค่ะผมอยู่ที่ร้านขายยาจีนโบราณนะครับชื่อว่าร้านห้างขายยาอิซูอยู่สี่แยกบางโพนะครับแต่ข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นยาวิทยาศาสตร์เพราะว่าร้านนี้ใหญ่มากเป็นร้านยาจีนโบราณและขายยาสมัยใหม่ด้วยครับด้านตรงข้ามผมนั้นจะเป็นร้านขายสมุนไพรจีนร้านขายยาอิซิวนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของย่านบางโพก็อายุมากกว่า100ปีที่ผมอยากให้คุณทั้งโอและท่านผู้ชมรายการอายุยืนรู้จักร้านขายยาแห่งนี้ก็เพราะว่า เขานอกจากจัดยาตามประเทียบยาคือหมายความว่าคุณได้รับใบสั่งจากหมอมาว่าต้องการยาจีนก็จะมาเจียดยาหรือมาประเทียบยาที่ร้านนี้ได้นะครับเขาจะมีครบคันทุกอย่างเพราะว่ายารักษาโรคของคนจีนนะมีหลายชนิดแต่ว่าที่ของร้านแคยาอิซิวเขาขึ้นชื่อมากก็คือน้ำดื่มจับเลี้ยงท่านผู้ชมครับคงจะสงสัยว่าจับเลี้ยงเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ยินว่าน้ำอยากน้ำขมความจริงแล้วน้ำขมกับน้ำจับเลี้ยงเป็นคู่กันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ทำจับเลี้ยงเพราะว่าทำยากเป็นยาจึงทำน้ำขมขึ้นคู่กับน้ำแก้ควยก็เรียกว่าน้ำขมเนี่ยมันขมแต่น้ำแก้ควยมันหวานเวลากินน้ำขมมันขมมากก็จะตามด้วยน้ำที่หวานเนี่ยนะครับล้างคอแต่ว่าจับเลี้ยงไม่ใช่ครับคุณหลวงครับน้ำจับเลี้ยงเป็นน้ำสมุนไพรใช้สมุนไพรประมาณ10รายการต้มเคล้ากันรสชาติจะไม่ขมมากแล้วก็มีหวานเกินไปและที่สำคัญก็คือว่าเป็นยาครับคุณหลวงคนจีนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาอากาศร้อนๆอย่างนี้อย่างเดือนเมษาเนี่ยนะครับเป็นลมแดดเป็นไข้แดดคลื่นไส้คลื่นเย็นเวียนหัวอะไรทำนองนี้นะครับเขาจะไม่กินยาโดยเฉพาะยาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเคมีคอลเขาจะต้มน้ำจับเลี้ยงกันแต่การต้มน้ำจับเลี้ยงในแต่ละคนก็มีแต่ละสูตรนะครับแต่ผมก็กินน้ำจับเลี้ยงของห้างขายยาอิซิวเนี่ยมากกว่า 5-60 ปีละเขาบอกได้ว่าน้ำจับเลี้ยงเขาเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นฉะนั้นผมยิ่งอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอายุยืนหมื่นปีซึ่งเป็นผู้อาวุโสต่างๆอย่างผมเนี่ยนะครับได้ดื่มน้ำจับเลี้ยงที่เป็นยาจริงๆไม่ใช่มีลักษณะหวานเกินไปหรือลักษณะที่ทานแล้วไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เดี๋ยวคุณโอ๋ล่ะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าซินแซของร้านยาจีนอิซูสี่แยกสะพานบางโพนี่นะครับเขาจะจับเลี้ยงอย่างไรมีจับเลี้ยงมาจากเมืองจีนเอามา10อย่างแล้วก็เอามาต้มจนกระทั่งมาเป็นน้ำให้เราได้ดื่มกันฉะนั้นผมคิดว่ารายการวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่อากาศร้อนอ้าวอย่างนี้ดื่มน้ำจับเลี้ยงราคาถูกแล้วก็ชื่นใจเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากๆครับคุณโอ๋คุณโอ๋รู้จักน้ำจับเลี้ยงไหมครับผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้อย่างคุณโอ๋อาจจะไม่รู้จักจับเลี้ยงครับแต่คุณอาวุโสผู้อาวุโสอายุ75-60อะไรเนี่ยจะรู้จักกันมานานนะครับแต่ที่สำคัญคือหากินยากหาซื้อยากฉะนั้นจึงอยากจะให้รายการนี้แนะนำน้ำจับเลี้ยงดีที่สุดที่ผมกินมาในประเทศไทยคือร้านแห่งนี้นะครับคุณโอ๋ท่านผู้ชมลองมาดื่มน้ำจับเลี้ยงในฤดูร้อนนี้ที่ร้านสมุนไพรนี้ได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมคะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายๆคนไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลมได้ง่ายแต่อีกหนึ่งน้ำสมุนไพรนะคะที่ทราบกันดีก็คือน้ำจับเลี้ยงบางคนชอบดื่มอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจริงๆว่าในเรื่องของประโยชน์จากน้ำจับเลี้ยงเนี่ยสามารถช่วยอะไรกับร่างกายเราได้บ้างวันนี้แน่นอนนะคะอาจารย์สันติตอบโจทย์ให้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจในรายการแน่นอนแต่ช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสนับสนุนเรานะคะคือผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนั่นเองคุณผู้ชมขาพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะไปกับตังถังเช่าของแท้ของจริงนะคะจากเทือกเขาทิเบตเลยพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการของเราเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นแรกค่ะ1กระปุก50แคปซูลปกติราคา 12,000 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 3,800 บาทค่ะหรือ2กระปุกนะคะจากปกติราคา 24,000 บาทวันนี้ลดทันทีเลยเหลือ 6,900 บาทเท่านั้นเองนะคะหรือจะเป็นไซส์เล็กนะคะ20แคปซูลปกติราคา 5,200 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 1,590 บาทค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะโทรไปสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลข020214444นะคะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆกับอาจารย์สันตินะคะรวมไปถึงเรื่องของน้ำจับเลี้ยงนะคะน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์สันติกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับตั้งโอ๋ในเบรกสุดท้ายค่ะสนับสนุนโดยตันถังเช่า